สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านกิ๊ฟนะคะวันนี้กิ๊ฟขอนำเสนอเมนูข้าวห่อสาหร่ายแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ข้าวห่อสาหร่ายแบบธรรมดานะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นข้าวห่อสาหร่ายสไตล์แบบไทยๆค่ะวันนี้กิ๊ฟจะลองเอาประยุกต์เอาผักข้างรั้วของไทยนะคะอย่างผักชะอมมาทำเป็นข้าวห่อซูชิกันหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นแบบไหนอันนี้ต้องลองทำกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมสำหรับทำน้ำพริกกะปิมีดังนี้นะคะก็ใส่กระเทียมไปก่อนนะคะแล้วก็ตำกระเทียมจริงๆกระเทียมก็ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็กิ๊ฟใส่3เม็ดพอค่ะดูแล้วก็น่าจะเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวใส่กะปิลงไปค่ะตำกะปินะคะเดี๋ยวเราจะมาตำกะปิให้เขาขึ้นฟูค่ะน่าโอเคนะคะก็ใส่ตัวน้ำตาลปี๊บค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะก็ผสมให้เข้ากันค่ะค่อยๆนะคะมะนาวบีบลงไปนะคะตามชอบค่ะรสชาติเปรี้ยวเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะกิ๊ฟยังไม่ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำปลาลงไปแล้วบางทีกะปิบางยี่ห้อมันเค็มจัดอะค่ะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนว่าความเค็มได้ตามที่เราต้องการหรือยังถ้าเกิดว่าได้ความเค็มตามที่เราต้องการแล้วน้ำปลาจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะมะเขือพวงค่ะใส่บางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าถ้าใส่มันก็จะได้รสชาติเวลากัดไปแล้วมันก็จะกรุบกรุบดีค่ะเดี๋ยวกิ๊ฟใส่ไปนิดนึงก็บุกนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานพักไว้ก่อนก็น้ำพริกกะปิที่ตำเสร็จไว้เรียบร้อยนะคะแบ่งประมาณเศษ2ใน3ส่วนค่ะมาผสมกับข้าวสวยที่หุงไว้ค่ะที่เหลือนี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะก็ค่อยๆผสมให้เข้ากันค่ะค่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดข้าวจะหักหมดโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนค่ะส่วนผสมของไส้และไข่ชมค่ะก็ตั้งกระทะให้ไฟร้อนนะคะแล้วก็เทน้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปค่ะกิ้งไข่ทั่วกระทะนะคะจัดการกระจายตัวชะอมค่ะให้ทั่วค่ะก็สังเกตสีไข่นะคะไข่จะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนๆ นะคะเป็นสีเหลืองที่ค่อยๆเข้มขึ้นค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยๆกลับค่ะระวังนะคะตรงนี้ต้องค่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวมันจะแตกเอาฟังจากเสียงแล้วไข่น่าจะสุกดีนะคะคิดแก๊สแล้วเอาไข่ขึ้นเลยค่ะพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการห่อกันแล้วนะคะไข่เมื่อกี้ที่ทอดไว้ค่ะวางบนเสื่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาวางข้าวบนไข่ต่อเลยขั้นตอนนี้ค่ะขาดไม่ได้จริงๆคือน้ำนะคะคือกิ๊ฟจะวางน้ำเปล่าไว้ข้างๆตัวเสมอเวลาที่เราห่อข้าวลักษณะที่เรียกว่าข้าวซูชิลักษณะนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราหยิบข้าวกิ๊ฟใช้มือหยิบแล้วข้าวจะได้ไม่ติดมือค่ะเดี๋ยวเราจุ่มมือนะคะให้เปียกน้ำต่อเลยค่ะเปียกน้ำเรียบร้อยนะคะจับข้าวขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยๆวางบนเสื่อนะคะให้ทั่วค่ะเนื่องจากไข่นะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมค่ะเดี๋ยวขอบข้างเนี่ยนะคะเราจะต้องตัดทิ้งเพราะเวลาม้วนมันจะไม่เสมอกันอยู่แล้วค่ะก็พยายามวางข้าวนะคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปตรงๆค่ะโอเคกิ๊ฟเรียงข้าวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาวางไส้กันนะคะอันดับแรกเดี๋ยววางแตงกวาก่อนเลยค่ะตามด้วยแครอทเนาะแล้วก็ปลาทูค่ะทีนี้เราก็จะม้วนนะคะขั้นตอนการม้วนก็เหมือนการห่อซูชินะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะจับเสือค่ะ
อีก3นิ้วที่เหลือทำอะไรคะจับไส้กดไส้เข้าหาตัวนะคะแล้วเริ่มม้วนค่ะกดเสือให้แน่นพอประมาณนะคะจริงๆไม่มีเสือก็สามารถทำได้นะแต่ว่าไส้มันอาจจะดูหลวมไปนิดนึงค่ะแนะนำให้ใช้เสือดีกว่าค่ะก็ค่อยๆกลิ้งไปค่ะก็บีบให้แน่นนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอตัดกันเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นกันนะคะเดี๋ยวเอาหัวกระทะออกก่อนค่ะเช็ดมีดทุกครั้งนะคะก่อนจะหั่นจับเบาๆนะคะแล้วก็เริ่มหั่นค่ะเสร็จแล้วนะคะ1ชิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวห่อซูชิของกิ๊ฟแต่ว่าเป็นไข่ชะฮมห่อข้าวห่อซูชิแทนนะเป็นแบบว่าเมนูฟิวชั่นนิดนึงฟิวชั่นไทยๆอันนี้ค่ะก็คำอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ว่ารสชาตินี่กิ๊ฟแนะนำให้ทานคู่กับน้ำพริกกะปิรสชาติไม่เลวทีเดียวเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูเนาะกิ๊ฟว่าคงไม่ยากเกินไปเมนูนี้กิ๊ฟทำได้คุณก็ทำได้แล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ